ช่วงนี้จะมีคนขอให้เล่นเทปนาโนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้พิงก็เลยจะมาลองทำทั้งแบบเป่าแล้วก็แบบใส่น้ำให้ดูกันค่ะขั้นตอนแรกพิงก็จะตัดเทปกาวนาโนมาแบบพอดีนะคะจากนั้นประกบครึ่งค่ะแล้วก็ใช้แหนบในการปิดด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเอาแหนบนะคะลอกแผ่นใสออกค่ะถ้าไม่ลอกแผ่นใสนะคะจะไม่สามารถเป่าได้นะพอลอกแผ่นใสเสร็จแล้วก็ใช้ได้เป่านะคะจากนั้นก็มาเริ่มเป่ากันเลยค่ะพิงก็แนะนำให้ไม่เป่าลูกใหญ่เกินไปนะคะถ้าเกิดเป่าลูกใหญ่เกินไปน้องจะแตกดังปู้เลยจากเป่าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะมาปิดรูรั่วนะคะถ้าเกิดมีรูรั่วตรงไหนนะคะก็ปิดเหมือนตอนที่เราปิดลูกโป่งวิทยาศาสตร์เลยค่ะอันนี้ก็ลองเป่าให้ดูลูกแรกนะคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าเทปกาวนาโนที่เราใช้ติดของเนี่ยจะสามารถเป่าเป็นลูกโป่งของเล่นได้ด้วยลักษณะของลูกโป่งนะคะมันจะมีความเหนียวนิดนึงค่ะแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงลูกต่อไปนะคะพิงก็จะมาลองใส่น้ำสะอาดให้ดูค่ะเป็นน้ำประปาทั่วไปเลยค่ะวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะให้ตัดเทปกาวมาแบบพอดีค่ะอันนี้คือพิงตัดมาเยอะเกินไปพิงจะเอากรรไกรตัดออกนะคะจากนั้นพิงก็จะใช้มือในการปิดด้านบนแล้วก็ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลอกแผ่นใสออกแต่ว่ารอบนี้พิงจะไม่ใช้ได้เป่าผมในการเป่านะคะจากนั้นพิงก็จะใช้สลิงในการปล่อยน้ำลงไปค่ะได้แล้วค่ะลูกบอลใส่น้ำของเราอันนี้พิงก็ลองทำเป็นลูกเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำลูกใหญ่ๆให้ดูนะคะเดี๋ยวพิงจะมาลองบีบให้ดูด้วยนะคะลักษณะของเขาจะมีความเหนียวๆหนึบๆค่ะเวลาบีบก็จะมีความยืดหยุ่นได้ดีค่ะมันฟินมือมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวต้องมีคนเชียร์บีบให้แตกแน่เลยค่ะเตรียมกระมังพร้อมนะคะวันนี้บีบแตกไปแล้วค่ะหลังจากที่ลองเล่นเทปกาวนาโนไป2แบบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำแบบที่3ให้ดูค่ะก็คือเป็นเทปกาวนาโนแบบเป่าแต่ละวาดรูปได้ค่ะสำหรับวิธีการเป่านะคะให้ทำเหมือนกับต้นคลิปเลยค่ะแตกต่างกันตรงที่เราจะใช้ปากกาเมจิในการเขียนลงไปในลูกโป่งค่ะวันนี้พิงก็จะมาลองวาดรูปลงไปในลูกโป่งนะคะไม่รู้ว่าจะวาดเสร็จก่อนหรือว่าลูกโป่งจะแตกก่อนกันแน่พิงก็จะทำการใช้ปากกาเมจิในการเติมตาเติมปากเติมจมูกเติมคิ้วนะคะพอเติมเสร็จแล้วน้องดูน่ารักมีชีวิตชีวามากเลยค่ะใครที่อยากจะลองสั่งเทปกาวนาโนมาเล่นแบบพิงค์นะคะกดสั่งที่ตะกร้าเหลืองซ้ายมือหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะ